ฮักกี้วักกี้สีลุงโย่สวัสดีครับผมเองนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของเกม Poppy Playtime ทำกันอีกครั้งนึงคุณผู้ชมหลังจากที่ครั้งล่าสุดผมทำไปใช่ไหมที่ว่าเขาครบรอบเกม1ปีแล้วก็บอกว่าวันที่31ตุลาคมจะมีอัปเดตนะครับผมจริงเขาไม่ได้บอกหรอกเขาแค่เขียนว่าวันที่31เดือน10ปี2022มันจะมีอะไรบางอย่างนะผมซึ่งมันก็มีจริงๆแต่เดี๋ยวผมค่อยพูดตอนท้ายๆคลิปก็แล้วกันนะวันนี้ที่ผมถ่ายเป็นวันที่2พฤศจิกายนนะผมทางม็อบเกมได้อัปเดตโพสต์อะไรบางอย่างซึ่งมันน่าสนใจมากๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเกมที่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นโพสต์ที่ผมเห็นแล้วมันสะดุดตามากๆเลยนะผมนั่นก็คือเจ้าโพสต์นี้ Rainbow Huggy Pass is here นะครับผมก็คือเปิดตัวเจ้าตัวละครใหม่อย่างเจ้า Huggy เวอร์ชันสีลุงนั่นเองครับผมโดยที่ตัวละครนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้เอาลงไปในเกมนะผู้ชมถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปลิงก์อันนี้ของเว็บ Poppy Playtime เนี่ยก็จะเห็นว่านี่เห็นไหม Rainbow Huggy นะครับผมนี่น่ารักเชียวสีแบบเป็นแบบสีลุงพาร์ทเทล คือเป็นการใช้โมเดลที่คลุมมากนะครับผมเอาโมเดลเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีเอามันน่าจะเป็นสินค้าที่เป็นของขายมากกว่านี่ผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับผมเป็นพรีออเดอร์ Poppy Playtime Rainbow Huggy Wuggy Pass นะครับผมราคา 29.99 เหรียญน่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐนะถ้าเกิดแปลเป็นเงินไทยน่าจะประมาณตีซะว่า30นะครับผมก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับผมราคาถือว่าสมเหตุสมผลนะเจ้าRainbow Huggy Wuggy ยังมีเจ้านี่อีกด้วย Poppy PlaytimeGhost Huggy Wuggy Pass นะครับผมเจ้า Ghost Huggy Wuggy Pass นะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวละครหรือว่าเราเรียกว่าตัวละครไม่ได้สิเรียกว่าเป็นสินค้าที่เปิดมาในช่วงฮาโลวีนพอดีนะคุณผู้ชมลองกดดูสิปึ๊บนี่อ๋อคือมันจะเป็นตัวสีขาวเว้ยนี่ตัวสีขาวแต่พออยู่ในที่มืดมันก็จะเรืองแสงแบบนี้โอ๊ยน่ารักน่าชังเชียโอ้โหดูนะ นี่ทีนี้ลองมาดูของเจ้าตัว Rainbow Huggy Wuggy นะผมหัวรูปเยอะมากรูปเยอะเลยขนาดนี้ดูโหน่ารักเชียก็คือเป็นโมเดลเจ้าฮักกี้วักกี้ปกติแหละคุณชมแต่แค่แบบว่าเอามารีสีใหม่ซึ่งทีนี้ต้องดูอีกทีว่าเขาทำมาเป็นแคมเปญอะไรนะคุณชมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่ะแต่ถามว่าน้องน่ารักไหมถือว่าน่ารักนะครับผมใครสนใจอยากได้ก็ลองไปพรีออเดอร์ได้ที่เว็บทาง Poppy ไปถามนะเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่านอกจากเจ้าฮักกี้วักกี้ตัวเรนโบว์ก็ยังมีตัวอื่นนะมีเจ้าบอนโซบันนี่โอ้โหแล้วก็มีมามี่น้องเล็กมีโอ้โหเต็มเลยสินค้าน่าสนใจนะผมใครอยากสนับสนุนผู้พัฒนาเกมก็กดได้ที่เว็บนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เรากลับมาที่ข่าวสารของเกม Poppy ไปทำกันบ้านนะผมไอ้เจ้าเรนโบว์ฮักกี้เนี่ยผมว่ามันน่ารักดีนะเลยใส่เข้ามานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเลื่อนเข้าไปในชุมชนของทางบอดเกมก็จะเห็นว่าเฮ้ยเมื่อ1วันก่อนก็คือวันที่31ตามที่เขาสัญญาไว้นะผมเขาก็ไม่ได้สัญญาหรอกจะเรียกว่าเขาสัญญาได้ไหม เขาแค่เขียนเป็นโค้ดลับๆไว้ในเกมเฉยๆในวิดีโอเฉยๆนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าเขาน่าจะแบบอาจจะเป็นตัวลงเทรลเลอร์ใหม่ของชัตเตอร์3หรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นนะแต่พอมาจริงๆแล้วไม่ใช่เว้ยกลายเป็นว่าทางบอดเกมเขาเปิดตัวใหม่ซึ่งมันเป็นเกมที่ว่าน่าจะเป็นแยกออกมาจากใน Poppy Playtime อีกทีนึงไม่ใช่ Shutter 3นะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่น่าจะใช่แบบ Shutter ที่เกี่ยวกับใน Poppy Playtime อ่ะแต่คิดว่าโครงเรื่องเส้นของเกมเนี้ยน่าจะอยู่ใน Poppy Playtime นะครับผมซึ่งก็เป็นเกม Project Playtime นั่นเองนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นรูปโปสเตอร์ที่น่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับผมเห็นตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามือเนี่ยเป็นมือของ Daddy Long Legs นะเพราะว่ามือมันเป็นสีฟ้าไงแต่พอมาดูแล้วอ๋อมันไม่ใช่มันเป็นอุปกรณ์ที่ตัวเพลเยอร์เองเรามันใช้นะครับผมแบบที่เป็นมือยืดๆจับๆแล้วก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีมือเต็มไปหมดเลยนะครับผมคำอธิบายของเขาก็คือจะบอกว่า Can you see this gift keep us sing นะครับผมก็คือแบบว่าสรุปคร่าวๆก็คือเขาได้เปิดเขาเราภูมิใจที่จะแบบเปิดเกมใหม่นั่นคือเกม Project Playtime นั่นเองจะมาในระบบ Steam เร็วนี้ก็คือเดือน Decemberนะครับผมเดือน December ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองยังไม่บอกว่าเป็นวันไหนของเดือนธันวาแต่ว่าณที่วันที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมไม่เกิน1เดือนหลังจากนี้เราจะได้เล่นเกมนี้ซึ่งเขาบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นเกมฟรีที่เนี่ย Project Playtime is a free to play co-op horror experimental คือเป็นเกมระบบ co-op ด้วยผมคิดว่าทาง Playtime เขาน่าจะแบบทางหมดเกมมันน่าจะแบบอยากให้เป็นเกมเพลย์ที่แบบสามารถเล่นโคออปกับเพื่อนได้แล้วก็ไขความลับแก้ปริศนาพร้อมกับเผชิญกับความเฮอร์เรอร์นั่นเองนะครับผมไทยเซอร์ไวฟ์เนี่ยก็คือแบบว่าเอาชีวิตรอดเฮ
Thriller with Deep Epitaph Corp Factory ก็คือแบบโอ้โหดำดิ่งเข้าไปในความพิศวงหรืออะไรของบริษัท Epitaph Corp นั่นเองนะครับผมแล้วก็บอกได้ว่า Happy Halloween นะครับผมสรุปก็คือวันที่31ตุลาคมไม่ได้เปิดตัวเทรลเลอร์ใหม่ของChapter 3นะครับผมแต่ว่าเปิดเกมโปรเจกต์ใหม่เลยก็คือโปรเจกต์ Playtime นั่นเองนะครับผมจะเป็นเกมในระบบโคออปซึ่งเนื้อเรื่องน่าจะเชื่อมโยงกับทางเกม Poppy Playtime ตัวเกมหลักนะผมคิดว่าแต่ว่าตัวละครหลักที่เราเล่นอย่าง Player อาจจะไม่ได้โผล่ในตัวโปรเจกต์ Playtime นะผมคิดว่าตัวละครที่โผล่ในเนี้ยน่าจะเป็นตัวละครที่แบบเป็นของผู้เล่นของเพลเยอร์เราไปเลยนะครับผมไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเนื้อเรื่องแต่สิ่งที่อยู่ในโรงงานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลน่าจะลิงก์กันกับตัวเนื้อเรื่องจริงๆอาจจะแบบว่าจากที่ผมอ่านข้อความของผู้พัฒนาเชื่อว่าน่าจะแบบเขาน่าจะมีแอบหยอดข้อมูลอะไรมาบ้างใส่เข้าไปในตัวเกมเพลย์ไทม์โปรเจกต์เนี่ยเป็นไม่ได้อาจจะแบบข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องโยงไปยังชัตเตอร์สามก็เป็นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเปิดให้เล่นเร็วมากผมคิดว่าถ้าเกิดมาเกมใหม่อาจจะได้เล่นปีหน้าใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาเปิดให้เล่นเดือนธันวาคมเลยซึ่งเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะใส่ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับชัตเตอร์3มาในโปรเจกต์นี้นะครับผมทำให้แบบผู้เล่นอย่างเราไปเล่นปุ๊บก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีข้อมูลอะไรน่าสนใจแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปเล่นต่อในชัตเตอร์3ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจสำหรับโปรเจกต์ Playtime นะครับผมต้องมาดูอีกทีนึงนะว่าจะลงในสตรีมวันไหนต้องลงในสตรีมแน่นอนแหละเพราะว่าตัวPoppy Playtime ชั้นชัตเตอร์1ชัตเตอร์2ก็อยู่ในสตรีมหมดเลยนะผมตอนนี้ชัตเตอร์1ปล่อยเล่นฟรีชัตเตอร์2ก็จ่ายเงินกันไปนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงสำหรับโปรเจกต์ Playtime ใครที่อยากเล่นเขาบอกว่าจะเป็นเกมฟรีนั่นเองนะครับผมก็ลองดูกันนะว่าเกมเพลย์จะเป็นยังไงผมรู้สึกค่อนข้างที่จะคาดหวังนะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบว่าเล่นเป็นมุมมองแบบ First Person แหละแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากับเพื่อนๆต้องดูอีกทีว่าโคออปกันได้กี่คนนะครับผมทีนี้เราลองมาดูจุดน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมสังเกตเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าโปสเตอร์ของโปรเจกต์ Playtime ใช่ปะมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมผู้ชมถ้าเกิดเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีมือที่ว่าเป็นมือของเพลเยอร์ห้อยลงมาอันนี้เป็นเหมือนปลายกระบอกปืนก็คือเป็นปืนเดียวกันนะครับผมมันเป็นแบบที่จับที่เหมือนปืนอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราผู้ชมสังเกตตรงกลางเนี่ยผู้ชมจะเห็นสัญลักษณ์รูปดาวเว้ยอันเนี้ยถ้าเกิดปรับไบรท์เนสมันจะเห็นชัดนะแต่อันเนี้ยผมไม่ต้องปรับผมก็พอเห็นลางๆอยู่นะผมมั่นใจว่าเป็นรูปดาวแหละเพราะว่าไอ้รูปดาวเนี่ยผมเห็นครั้งแรกก็คือเขาใส่เข้ามาในตัววิดีโอสักพักนึงแล้วนะครับผมของม็อบเกมเนี่ยเห็นมาสักพักนึงแล้วต้องมาดูอีกทีว่ามันคือดาวเนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวกับตัวในเรื่องหลักนะครับผมอีกหนึ่งอย่างแล้วก็คือมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับผมตัวเนี้ยผู้ชมเห็นปะจะเขียนว่า 159.223.135.6 นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเลข IPS date อันนี้ไม่รู้คือเลขอะไรนะไม่ใช่เลขวันที่แน่นอนเพราะมีกี่หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลักเว้ยแล้วมันมีจุด stop ละขั้นแต่ละอันคิดว่าน่าจะเป็นเลข IPS date นะคุณผู้ชมทีนี้เราต้องมาดูอีกทีว่าไอ้เลข IP เนี่ยมันจะไปไหนก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าเขาจะใส่อะไรไว้ในเรื่องนะผมแต่คิดว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยน่าจะเกี่ยวโยงกับตัวเกม Project Playtime นะครับผมแล้วก็น่าจะเชื่อมโยงไปยังตัวเกม Poppy Playtime Chapter 3ต่อไปได้นั่นเองนะครับผมต้องมารอลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นตัวเกมอะไรยังไงแล้วก็มีข้อมูลใส่อะไรยังไงนะผมแต่ผมเชื่อเลยว่าไอ้ Project Playtime เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเขามีข้อมูลแอบแฝงแน่นอนอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือโอ้โหตอนนี้ตัวเกม Poppy Playtime แม่งมีปริศนาเต็มไปหมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมทั้งถ้าแบบเรื่องเกี่ยวกับของเล่นแม่งมีชีวิตได้ยังไงมันบอกมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่บอกละเอียดหรือว่าแบบมันทำการทดลองอะไรบ้างผมคิดว่า Project Playtime เนี่ยน่าจะเปิดเผยบางส่วนนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันนะไม่แน่ว่าไอตัวโปรโตไทป์1006อาจจะโผล่เกมนี้ก็ได้เฮ้ยน่าสนใจนะถ้าเกิดบอกว่ามาโผล่เป็นตัวละครแบบเป็นมอนสเตอร์ไล่ล่าผู้เล่นในโปรเจกต์เพลย์ไทม์อ่ะน่าสนใจครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะแบบมีดีไซน์เลยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เฮอร์เลอร์และก็น่าเล่นอยู่พอสมควรรอดูกันอีกทีเดือนธันวาคมนะคุณชมถ้าเกิดผมมีโอกาสเล่นก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับผมว่าเล่นได้หรือเปล่า โอเคนะผมคลิปนี้สั้นๆง่ายคุณชมมาอัปเดตข้อมูลคร่าวๆกันมีทั้งเจ้าRainbow Huggy นะครับผมแล้วก็มีตัวเกมใหม่เกี่ยวกับ Project Playtime นะครับผมอนาคตจะมีข้อมูลและอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ